เช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันเพียงเธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีครับชมพู่ยังอยู่เป็นแขกรับเชิญกับเรานะคะกับรายการตะลุยตลาดเช้านะจ๊ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง8โมงครึ่งเลยช่องอะไรช่อง Work Wide TV กองทัพ Variety 24ชั่วโมงช่องอะไรบ้างช่องอะไรบ้างขยันถามจริงๆเลยช่องอะไรบ้างช่องถ้ามีจา PSI นะช่อง7ทูทรูทรูถ้าเป็น True Vision นี่ช่อง66ธรรมดานะถ้าเป็น HD เนี่ย77ครับนะจ๊ะเสาร์อาทิตย์เราก็เจอกันนะ8โมงครึ่งถึง9โมงเราก็เจอกันเช่นเคยถ้าเรามีตะลุงตลาดที่จะมาแนะนำส่งมาที่ไหนเข้ามาที่ Facebook เลยเจอกันว่าตะลุยตลาดเช้าแนะนำมาถ้าได้ไปเป็นของรางวัลมอบให้เมื่อวานเราไปไหนมาไปตลาดคลองเตยตลาดคลองเตยที่อยู่ด้านในครับอยู่ใจกลางเมืองเลยกรุงเทพมหานครนะวันนี้เราออกมาด้านนอกใกล้ๆกับตลาดคลองเตยเลยเป็นตลาดอะไรเรียกว่าตลาดลาวชอบนี่ชอบมากแซ่บเนาะอาหารอีสานนี่โอ๊ยนัวเลยชอบกินอาหารอีสานป่ะชอบพวกตรงๆต้มตำอ่ะชอบปลาร้าเป็นมั้ยมากใช่ไหมเป็นตอนตอนแม่นะเฮ้ยคนไทยนี่แปลกนะถ้าอยู่ที่ไหนก็ตามนะอาหารอีสานนี่แบบว่าอยู่ในใจอ่ะจริงจริงสวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ก็ว่าเป็นตลาดที่แบบว่าคึกคักมากช่วงเช้าๆอ่ะคึกคักขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตลาดลาวเนี่ยครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอะไรเขียนอะไรเนี่ยฮะเอาดูดิอยู่นี่คนเขาจะมีทีมงานเขียนให้นะอะไรอ่ะแล้วดูเห็นเขียนอะไรให้อ่านหน้าหน้าเห็นผาเอาเผาจะเขียนว่าเห็นเผาเห็นของทะเลเผาไว้เขาใจเราบอกว่าตอนนี้เป็นหน้าเห็ดเพาะเห็ดมันเผามันเขียนอย่างนี้เหรอเห็ดเพาะรู้จักเห็ดเพาะเปล่ารู้จักคนเหนือไม่รู้จักได้ไงทางนะไม่รู้จักจริงๆโลนึงโอ้ยเป็นร้อยอ่ะเขาไปทำอะไรเห็ดเพาะเขาไปกินเนี่ยแกงผัดอะไรเหรอแกงต้มอะไรได้หมดอ่ะมีตลกคนหนึ่งเขาชื่อเห็ดเพาะเหมือนกันรู้จักไหมแดนแต่ดินในผาเธอไม่เผารู้จักอ่ะก่อนที่จะไปทำไปโกนหนวดก่อนใครว่าฉันไม่มีหนวดนะไงฮะนี่นะเดินลุยเข้ามาตอนนี้เราเริ่มได้กลิ่นอายของอีสานแล้วมันจะเป็นปลาดุกเฮ้ยปลาดุกเพิ่งเคยเห็นการเผาปลาดุกเยอะขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขายโลเท่าไหร่เอาตัวลีเราเราติดโลขายดีไหมดีจ้ะนี่อันนี้ตกมาจากข้างนี่เหรอโหนี่น้ำข้างๆจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมปลาดุกได้เป็นปลาสัตว์ที่ขี้ตกใจที่สุดรู้ไหมทำไมเหรอเพราะชื่อเต็มๆมันปลาดุกอุ้ยอ๋อตัวเท่าไหร่นะตัวละ20เหรอครับหมดเลยหรือเปล่าครับหมดเลยตัวเล็กตัวใหญ่เท่ากันหมดเลยเหรอคะถ้าตัวใหญ่แพงกว่าไหมเท่าไหร่คะ25ตัวใหญ่25ตัวละ20เดี๋ยวนี่ถามใครถามนู่นเรามาอยู่ไหนมาอยู่นี่ไงแล้วตรงนี้มีไวเลสล่ะพังหมดแล้วล่ะพังแล้วพังตั้งแต่เล่นปลาดุกอุ้ยอุ้ยแล้วปลาดุกอุ้ยอ่ะพังแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับวันขายกี่ตัวในพี่ในร้านเนี่ยร้อยโลเป็นตั้งเป็นตัวเท่าไหร่ตัวละ20-25ไม่ทั้งหมดเราเป็นตัวประมาณกี่ตัวขายไม่เคยนับไม่เคยได้นับเลยโอ้เยอะมากโอเคครับนี่เหมาะกับเธอมากฉันเห็นได้ฉันทำไมฉันไปตลาดฉันต้องเจอพวกนี้ตลอดเลยอ่ะโอเคฮะแม่ค้าอยู่ไหนเอ่ยวิ่งขนลุกไปเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละตลาดลาวนี่ก็จะต้องมีผักประเภทนี้แพทอันนี้เขาเรียกผักอะไรฮะใบแมงลักใบแมงลักอันนี้นะคะผักขยงผักฉันเลยอ่ะมาไม่ไหนเขาว่าขยะขยะไม่หรอกมาอันนี้อะไรน้ำน้ำเลี้ยงนางน้ำเลี้ยงนางเอาไปทำอะไรฮะไปแกงใส่เนี้ยเรื่องเนี้ยราคาเท่าไหร่เนี่ยครับ10 บาทถุงละ10 บาทค่ะแล้วอย่างอื่นขายยังไงคะอย่างไปบางรักขายกำเท่าไหร่5 บาทไปละกัน5 บาทชะอม20อันนี้อะไรคะผักหวานผักหวานขายไงกี่ละ15กี่ละ15อันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะแม่เป้งแม่เป้งเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่ครับกิโล350เนี่ยอันนี้ไข่พะแนงอันนี้กี่โลเท่าไหร่ฮะ350เนี่ยแพงสุดแล้วอร่อยที่สุดเอาไปผัดไข่เจียวอร่อยมากนี่เห็ดเพาะนี่เห็ดเพาะเหรอคะโลเท่าไหร่ฮะโลละ300โลละ300ค่ะโลนึงได้เยอะไหมอ่ะก็ได้เยอะอยู่นะ
อะไรคือผักติ้วนู่นนู่นอันนี้อันนี้คือผักติ้วเนาะผักติ้วทำอะไรอะคะผักติ้วก็กินถ้าเราเอามาแกงนี่ก็แกงเห็ดแกงพวกเห็ดพวกอะไรไม่งั้นก็ไปเวลาทำเมี่ยงทำอะไรก็ไปกินอะค่ะไปกินแล้วว่าผักติ้วมาใส่เห็ดพองเงี้ยแล้วแกงเงี้ยเหรอคะหายากไหมผักติ้วเนี่ยไม่ยากค่ะเพราะว่ามันปลูกได้หรอมันมีตลอดเลยอะคะมีตลอดค่ะแพงไหมกันเท่าไหร่ไม่แพงกันละ10 บาทแล้ว10 บาทเองขายที่นี่มากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ10 ปีได้แล้วค่ะ10 ปีได้แล้วทำไมเลือกที่จะขายของแบบเป็นผักแปลกๆอย่างเงี้ยพ่อเป็นคนอีสานก็เลยขายพวกนี้ค่ะมันต้องอย่างนี้จังหวัดอะไรสกลนครค่ะสกลนครมาอยู่กรุงเทพโดนละบ่บ่โดนไม่ได้ค่ะ10 กว่าปีค่ะโอ้บ่โดนไม่ได้10 กว่าปีแล้วเป็ดเผาะนี่เขาจะออกช่วงไหนช่วงเดือนนี้ใช่ไหมพฤษภาไปค่ะแล้วช่วงไหนที่หายากหมดหน้าฝนก็หายากหน้าหนาวหน้าหนาวหายากหน้าหนาวจะแพงขึ้นมันจะเยอะนี่เราเห็นเห็ดเยอะๆอย่างเงี้ยเห็ดเผาะนะแท้ครูบอกว่ามันขึ้นที่ไหนมันขึ้นตามต้นไม้จริงเหรอใต้ต้นไม้อะมันขึ้นใต้ต้นไม้จริงเหรอคะมันขึ้นในดินนะไม่ใช่ใต้ต้นไม้ขึ้นในดินแล้วในดินเวลาฝนตกมามันก็ซ่อนในดินเหมือนในพื้นดินนะคะมันก็จะเป็นเม็ดโผล่ขึ้นมามันก็เหมือนเห็ดธรรมดาเงี้ยแหละใช่แล้วไม่อยู่ในป่าเขาก็ไปเก็บออกมาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วเอางี้ไปกินในป่านี้พี่รู้ไหมว่ามันมีคนเขาบอกที่คนนักท่องเที่ยวไปกินแล้วมันตายเมาเงี้ยก็เขาไม่รู้จักเห็ดนี่คะมันแยกเห็ดไม่เป็นอย่างคนขายเขารู้จักแยกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอะค่ะอ๋อแล้วพี่รู้ไหมว่าไหนเป็นเห็ดอะไรก็รู้เนี่ยมันก็เป็นเห็ดเผาะไม่มีเมาอะค่ะอ๋อมีเห็ดเมาไหมเห็ดเมามีเห็ดเมากินแล้วตายก็เลยกินแล้วตายเลยโอ้โหอันนี้ไม่ดีเลยนี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีถ้าผ่านตลาดแล้วไม่มีค่ะผ่านตลาดแล้วไม่มีแล้วอันนี้เห็ดเผาะกินได้หมดทุกอย่างแต่ด้านหน้านี่แท็กสารพัดเห็ดเลยนะไปดูไหมมีเห็ดอะไรบ้างนี่ร้านพี่ปะคะหมดเลยอันนี้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวขอนม่วงอะค่ะเห็ดขอนขาวราคาเท่าไหร่พี่ไม่แพง120โลละอันนี้คะเห็ดมาริโอ้นั่นน่ะเห็ดอะไรเห็ดกระด้างเห็ดมาริโอ้บ้าเหรอเห็ดกระด้างขายไงโลละ100 กว่าบาท150 160หน่อไม้เนี่ยเท่าไหร่ฮะโลเท่าไหร่หน่อไม้อันนี้โล50โล50ครับผมร้านนี้อันประฝานแล้วฝานแล้วสไลด์แล้วก็ขีดละ10โต80ถึง100นึงครับอันนี้ครอบครัวเดียวกันป่ะครับครอบครัวเดียวกันแต่ตั้งคนละกระเป๋าอ๋อตั้งคนละกระเป๋าอันนี้เป็นพี่เป็นน้องป่ะครับอันนั้นสกลนครนี่อุบลราชธานีอ๋อเครือกันไปขายดีขายดีนะจ๊ะมาครับแม่ครับจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันได้กลิ่นหอมมากประมาณมันเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยใช่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสเราเรียกว่าปลาราโอเคเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนี่ปลาร้านินปลาร้าปลานินอปานินมันทำปลาร้าหรอคะพี่ใช่ค่ะพี่พี่ขายปลาร้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะค่ะปลาร้าทำเองเปล่านี่ไงกำลังทำอยู่เฮ้ยปลาร้าเขาทำเองด้วยลองดูดินี่ไงคะเปิดทำยังไงอะเอาปลานินมาทำเป็นอย่างนี้ใส่อะไรบ้างอะก็ใส่เกลือแล้วก็หมักไว้หมักกี่วันก็ประมาณ7 วันแล้วเสร็จแล้วมาใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วมันก็เหมือนเป็นปลาส้มนิดๆค่ะถ้าเราไว้ข้างนอกนานๆมันก็จะเปรี้ยวนะแต่ถ้าเราไม่อยากเปรี้ยวเราก็ใส่ตู้เย็นไปมันก็จะคงที่รสเดิมขายยังไงคะปลานิลปลาร้านี่โลละ80โลละ80บาทค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะจ๊ะแท็กไปดูกระมังข้างหน้านี่สารพัดปลาร้าเลยอันนี้ก่อนหม้อแรกคือปลาร้าต้มค่ะปลาร้าต้มขี้ปลาทูนะคะต้มไม่มีตัวเขาต้มแล้วเขาก็กองมาแค่น้ำน้ำมาเขาทำอะไรคะอย่างนี้ตำส้มตำค่ะไอ้ที่เราเห็นที่เขาใส่นี่คือน้ำนี่เลยอันนี้นี่ปลาอะไรครับปลาปลาอีสานปลาอีสานมันคือปลาอะไรคะรวมหมดทุกอย่างรวมทุกปลารวมทุกปลาเลยปลาหินปลาอะไรหนึ่งในนี้หมดคือจับอะไรได้มาใส่ไปเลยทีเดียวอันนี้ขายไงคะนี่โลละ20แล้วน้ำน้ำอย่างเงี้ยคะ20ค่ะ20หมดเลยป่ะครับไม่ค่ะอันนี้30อันนี้คือปลาอะไรคะปลาหมอค่ะปลาหมอปลาหมอที่แต่เขาจะตัดหัวก่อนเก็บเรียบร้อยอันนี้จะเป็นเรียบร้อยหน่อยเป็นปลาภาคกลางปลาเรียบร้อยปลาเรียบร้อยอันนี้คือปลาสร้อยปลาสร้อยขายไง25 บาทค่ะ25 บาทอันนี้ปลาปลาหน่งปลาแบบว่าเหม็นๆน่ะแบบอันนี้ปลาที่เขาเหม็นๆเลยใช่ไหมใช่อันนี้เหม็นมากตุ่มตวงแบบว่าไว้ผสมใส่กับพวกส้มตำที่มันอันนี้เรากินแรงสุดแล้วแม่อันนี้คะอันนี้ทำให้ดูมีสีสันค่ะ
ทำให้ดูมีสีสันเฮ้ยปลาร้าทำให้ดูมีสีสันอ่ะไม่คือมันต้องควบสูตรไงมันต้องรสชาติแล้วก็สีสวยแล้วก็กลิ่นหอมสูตรใครก็สูตรมันนะแม่นะอันนี้ขายไงคะ20เนี่ยเราจะผสม20 20คือเราผสมไปเลยให้มันเป็นปลาร้าไปเลยอันไหนขายดีปลาร้าส้มตำที่ผสมกันทุกอย่างไอ้พวกนี้เหรอ120ล่ะโลละ20ขายดีครับโอ๊ยเขาไม่ได้มีแบบเป็นกระมังเดียวนะคะอันนี้มีแบบ delivery แพ็คเกจสวยงามปาจิงโกะอันนี้ปลาร้าอะไรทำไมมีหนังด้วยอ่ะอันนี้คือหนังค่ะไม่ใช่ปลาร้าหนังอะไรคะหนังวัวค่ะหนังวัวหนังเรื่องอะไรอ่ะหนังวัวเท่าไหร่ครับกิโลละกิโลละ90กิโลละ90แบบบรรจุขวดอย่างนี้ขายยังไงครับ25บาทไอ้กับขวดกับแบบนี้อันไหนขายดีกว่ากันคะแบบนี้ขายดีกว่าไม่ขายดีกว่าอันนี้เราก็ทำเองไหมไม่อันนี้ไปรับมาเขามาแบบนี้แหละเหมือนโรงงานมาส่งเลยอะค่ะอันนี้พวกนี้คืออะไรคะปลาร้าบดค่ะปลาร้าบดปลาร้าเหมือนกันแต่เป็นบดค่ะอันนี้ไว้ทำอะไรอะคะไปทำปลาร้าสับขายยังไงโลละ50ร้านนั้นอะไรคะแม่ฮะอันนี้ก็เป็นหนังวัวค่ะหนังวัวเฮ้ยก็ยังไม่ได้เผาอันนี้ก็ยังไม่ได้เผานะคะมันทำรายการตลาดแล้วมันกลัวหนังวัวเนี่ยได้เป็นผู้หญิงไหมฉันก็ดูได้ป่ะอีแท็กเดี๋ยวป่ะมันเผาแล้วมันจะรสชาติเป็นไงอ่ะนี่ไงมันก็จะออกมาสภาพนี้แต่มันจะกรอบอันนี้มันเปียกน้ำอันนู้นมันจะกรอบกินได้แค่ไหนกินได้แค่ค่อยๆกินได้ไหมจ้าแก้กินไปแก้มใครกินอ่ะใครกินใครก็กินใครมาซื้ออ่ะคนจะกินโอ้ยขายดีนะคนมากินเยอะแยะค่ะคนอีสานเยอะคนอีสานจ้ะขายดีไหมดีขายดีมากนะขายหมดเลยมากหมดเลยมากันเนี่ยหมดราคาเท่าไหร่แม่มันดูแบบมีเติมเรื่อยลองแล้วมันมีขนน่ะแล้วเขาก็ไปกินเนี้ยเขาก็ไปต้องจับแล้วไหมมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กล้องมาอยู่ตรงนี้นี่มานี่ใครเอาไอ้นี่มาแถวเชิญวะแหมไปฮึ่มไอ้ยังปุ๊บฮึ่มมาเราดูร้านเหรอดีกว่าค่ะขอบคุณมากครับหลังจากปลาร้าแล้วตอนนี้สัตว์ที่น่ารักที่สุดของชมพู่นะฮะสวัสดีครับผมนั่นก็คืออันนี้คือกบแต่ว่าทำไมมันเหมือนนั่งสมาธิฮะมันเป็นกบธรรมะอะคะอยู่ใกล้ๆดิอันนี้เขาคาตมาได้มาโดดได้เลยครับเนี่ยมันเหมือนสมาธิเห็นป่ะใช่เหมือนมันนั่งคาตมาทำไมไปจับมันทำอย่างนั้นนะคะป้องกันมันโดดฮะอันนี้ตายแล้วไหมไม่ตายครับเฮ้ยไม่ตายได้ยังไงตายแล้วอยู่นี่ไม่ตายเหรออันนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับอ๋อไหนลองไปดูใกล้ๆดิบ้าอะไรไหมบ้านี่กบขายโลเท่าไหร่ครับโลละ90โลละ90วันนึงขายดีไหมก็ได้โลละ90ไปเอากบมาจากไหนเอามาในตลาดขอบคุณมากค่ะรับมาในตลาดไม่เอาหยิบลงหนักมาดิมีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมาดิยืนตรงนี้มายืนฉันจะยืนตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆได้มีสองตัวไปมาดิครับนี่รับมาจากไหนครับรับมาในตลาดในตลาดครับตลาดเนี้ยเหรอครับช่วงกลางคืนครับเราตลาดคอนเตอร์เลยแล้วนี่ไปกินกับอะไรครับไปแกงกับอะไรกินเอาไปผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดปิ้งได้ไหมย่างได้ไหมได้ครับได้หมดเลยอันนี้อะไรครับนี่หมูป่าครับหมูป่าเออนี่อร่อยนี่อร่อยหมูป่านี่หมูป่าเขาบอกมีวิธีดูดูยังไงหมูป่าแท้รูขุมขนมันจะมีขน3เส้นอันนี้ไม่เห็นแท้ครับอันนี้มีแท้ปะครับหมูป่าเทียมครับอันนี้หมูป่าเทียมเลี้ยงใช่ไหมครับครับโลเท่าไหร่ฮะโล110บาทโล110บาทส่วนมากจะไปทำอาหารพวกอะไรฮะผัดเผ็ดผัดเผ็ดนี่นะครับผัดเผ็ดหมูป่าเขากินหมูป่านะครับระหว่างหมูป่าแท้กับหมูป่าเทียมเนี่ยราคาแตกต่างกันไหมฮะลองเช็คมาฮะแตกต่างครับถ้าแท้จะแพงกว่านี้ไหมถ้าแท้ก็ประมาณโลกับ200โลกับ200โอ้ถ้าแท้โลกับ200ขายกี่คะเขาเรียกว่าเช่าแพงไหมคะเดือนละ3,500เดือนละ3,500ก็โอเคอยู่ได้แล้วพี่น้องอยู่ได้ครับมีครอบครัวยังมีแล้วครับกี่คนลูกสองครับลูกสองแล้วครับโอเคสู้พี่สู้นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับพี่เอาไปของแปลกๆเยอะเลยอย่าไปดูกันต่อจ้าแฮ่ไปที่เราไปกบกันแล้วหมูป่ากันแล้วเอาปลามั่งดีกว่าสวัสดีครับอันนี้ปลาอะไรฮะปลาหมอครับปลาหมอปลาหมอฟิตด็อกเตอร์เนี่ยจังกิ๊บลงเท่าไหร่ครับ80 บาท80บาทนี่จับเองเปล่าไปซื้อมาครับซื้อมาคนที่ไหนเนี่ยคนลาวครับคนลาวคนลาวเหรอคะโอ้ไปซื้อมาจากไหนคะชาเชิงเซาอันนี้ปลาช่อน
ซื้อมาที่เดียวกันซื้อมาที่เดียวกันเพราะต้องขายไงคะ120มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ต่างกันไหมอ่ะต่างกันตัวใหญ่ก็140อะไรล่ะอ๋อตัวใหญ่140ไม่ได้ไม่ได้มันคนที่หามันกระโดดได้เปล่าล่ะมีเขามาซื้อไปปล่อยอะไรนี้มีไหมมีครับก็มีเหมือนกันปลาช่อนช่วงนี้ราคาขึ้นหรือลงคะขึ้นแพงแพงหรอจากเมื่อก่อนก่อนก็รุ่นนี้ร้อยเดียวนี่ร้อยยี่แล้วโอ้วันหนึ่งรับมาเท่าไหร่คะปลาที่ร้านเนี่ยนี่ร้อยอันนี้200อันนี้ร้อยปลาหมอร้อยโลปลาช่อน200หมดไหมอ่ะวันหนึ่งอ่ะบางวันก็หมดบางวันก็เหลือแต่นี้มันโดดมีโดดแล้วตลอดเห็นไหมมันจะลงน้ำกลับบ้านแล้วเนี่ยไปผมว่าไปร้านอื่นก่อนดีกว่านะขอบคุณมากครับพี่ตายบ้างดีกว่าดีกว่าตายดีกว่าเราจะได้มีสมาธิในการทำงานนะคะแต่โซนนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมนะเป็นโซนของแมลงนะฮะจริงๆคือรถเข็นที่เราเห็นนะแมลงทอดทั้งหลายแหละเขาขายส่งอยู่ที่นี่ครับมีอะไรบ้างไปคุยพี่ด้วยนี่อันนี้แมงดาถูกต้องไหมฮะนี่แมงดาแมงดาขายยังไงคะแมงดาหอมตัวละ15บาทแพงเหมือนกันเนาะหายากด้วยป่ะครับหายากสองหนอนโลเท่าไหร่ครับ120อันนี้คือขายอะไรขายส่งขายส่งไม่เอามาจากไหนเนี่ยแมลงในร้านทั้งหมดเนี่ยแต่ละที่มันมาคนละที่อะค่ะไอ้อย่างแมงดาไปมาจากไหนคะมันก็มีเขมรมีพม่าเขมรพม่าอุ้งมาไกลส่งออกนะครับผมแล้วพวกหนอนน่ะมาจากไหนคะไอ้หนอนไหมค่ะของคนไทยก็มีหนอนไหมคนไทยครับผมอ่ะนี่มดแดงอันนี้มดแดงก็ของคนไทยโลเท่าไหร่ฮะอันนี้300สามร้อยเหมือนตรงนู้นเลย300นะครับรถด่วนโลเท่าไหร่ฮะด้วยเขารถด่วนแพงนะโลเท่าไหร่ฮะประมาณ400 400นะครับผมเขียนโลละ80เขียนโลละ80อันนี้ตะกะแตนตะกะแตนยงโลเท่าไหร่ครับ380380สังเกตไหมว่าพวกแมลงเนี่ยจะแพงนะเพราะว่ามันหายากด้วยป่ะครับวันนึงขายหมดไหมฮะไม่ค่ะเขาทยอยขายส่วนมากเป็นลูกค้าขาประจำขาจรบ้างขาจรก็จะมีซื้อกินเป็นขีดถ้าเกิดว่าวันเนี้ยมันเยอะๆเนี่ยขายหมดแล้วมันอยู่ได้นานไหมเนี่ยมันเสียไหมมันต้องเอาใส่น้ำแข็งไว้ตลอดแล้วก็แช่น้ำแข็งไว้ตลอดเลยอ๋อมันเก็บได้กี่วันอยู่กี่วันนะคะ3วัน3วัน4วันก็จะเริ่มไม่สวยเริ่มมีกลิ่นแล้วระหว่างปัจจุบันกับอดีตเนี่ยอะไรขายดีกว่ากันอดีตนี่ตะกะแตนขายดีกับหนอนไหมเดี๋ยวนี้ตะกะแตนขายไม่ดีเพราะว่ามันแพงอะไรในร้านที่ขายดีสุดตัวไหมค่ะหนอนไหมดีมั้ยคิดว่าอยากจะไปขายอื่นมั้ยคะถ้าไม่ขายแมลงก็ไม่รู้จะไปขายอะไรแล้วตรงนี้อยู่ที่ดีแล้วแล้วเนาะโอเคขอให้ใครดีใครดีต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคเมื่อกี้นี้เราไปดูปลาล้าแบบว่าเป็นนุ่งเป็นน้ำกันบ้างเป็นกำมังเยอะๆเลยนะกลิ่นแบบโอ้โหเมื่อข่าววันนี้ก็มีปลาล้าเหมือนกันแต่ว่ามีอีกแบบนึงด้วยสวัสดีค่ะนี่คือปลาล้าที่แปรรูปแล้วครับแต่ละอย่างมีอะไรบ้างอันนี้มีตัวเป็นปลาร้าทำเป็นน้ำพริกอุ้ยอันนี้เป็นตอนๆเลยจ้าขอโทษนะฮะเมื่อกี้คุณอะไรครับผมคุณทำอะไรคือน้ำลายเป็นสองไงครับเอางี้เดี๋ยวผมให้คุณห่างจากปลาร้าหน่อยดีกว่าฮะเออโอเคครับเออหม้อนี้ให้ชมพู่ได้เลยไหมฮะเมื่อกี้มีอะไรตกไปหรือเปล่าบ้าไม่มีมันกำลังจะมาไอ้ถามทีละอันอันนี้คือปลาร้าแต่ว่ามีเป็นตัวอันนี้มีเป็นทำยังไงอ่ะทำยังไงใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยแต่ตัวปลาแล้วก็ชูรสก็พริกเพิกอ่ะพริกคั่วเอาค่อยมาทำปรุงรสนี่กินได้เลยค่ะจิ้มกินได้เลยอันนี้ขายไงคะโล50โลละ50พี่ทำนี่สูตรแม่เองเลยป่ะครับสูตรใครสูตรมันอันนี้แบบไม่มีตัวจะเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่โล50อะไรปลาสับปลาสับอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเขาแทนพี่เลยไม่สับผมอ่ะพี่แอนลีนอ่ะเออโอ้อันนี้ใส่ขาตะไคร้ใส่ขาตะไคร้ปรุงรสพริกอันนี้อร่อยๆๆว่ากันไปอย่างนี้ขาย40 40บาทอันนี้ปลาจ่อมปลาจ่อมจ่อมโล40บาทโลละ40บาทอันนี้ก็มาปรุงรสเหมือนกันใส่อะไรบ้างอ่ะก็เหมือนกันน่ะตะไคร้มะเขือพริกอันนี้เหมือนกะปิเลยกะปิก็แต่ร้าป่ะไม่อันนี้ไม่ร้าอ๋ออันนี้น้ำพริกกะปิไม่เกี่ยวกับปลาร้าเลยไม่เกี่ยวนี่ขายไงคะโล50เหมือนกันอันนี้นะตาแดงขายไงคะ
โล60โล60อันนู้นนะคะอันนี้ก็แจ่วปลาใช่ครับโล40เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊สถามเนี่ยให้แม่เขาตอบเลยอย่างเว้ยงั้นนะงั้นนะงั้นนะอะไรขายดีสุดครับคุณพี่ทุกอย่างทุกอย่างเลยมันอร่อยทุกอย่างไม่คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างทุกอย่างอันนี้ไม่มีปลาใช่ไหมคะไม่มีขายไม่กินปลาเหรอเออกินคนนึงกินไม่เป็นเออเธอไม่กินปลาเหรอให้นะเดี๋ยวก่อนผ่านมาหาฉันนิดนึงกูจริงเหรอให้ทุกคนตัดสินดีกว่านะครับว่าจะบอกให้ชิมไหมระหว่างผมกับเขาเนี่ยใครกินปลาร้าทุกคนคิดว่าฉันกินหมดแหละใช่แต่คนที่ว่าผมไม่กินแต่กินแต่ที่ไม่พี่เราเองนะคะผมมันเป็นคนประเภทแบบว่าไม่กินของหมักดองไม่กินของแปรรูปครับคนเราอย่าตัดสินแค่หน้าตานะฮะอย่าตัดสินแค่หน้าตาโอเคครับแม่ขอบคุณมากครับแม่ครับผมขอขายเองนะแม่เด้อสวัสดีค่ะว้าวมากๆเลยวันนี้ตลาดลาวข้างๆตลาดคลองเตยครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกได้เป็นแขกรับเชิญรายการนี้รู้สึกดีจะบ้าเหรอจะมายึดอาชีพไปซะแล้วแท็กล่ะรู้สึกยังไงรู้สึกชอบนะดีมั้ยชอบในการวิถีชีวิตคนตลาดเขาบอกว่าแม่ค้าทุกคนเนี่ยบอกตรงว่าจริงใจทุกคนใช่ที่นี่คือตลาดลาวค่ะเมื่อวานนี้แท็กเราอยู่กับเราตลาดคลองเตยใช่สนุกมากๆ2วันแขกรับเชิญกับรายการตะลุยตลาดเช้านะคะว่างๆมาเที่ยวกันอีกนะยินดีฮะตลาดกว้างมากยังเดินไม่ทั่วเลยเนี่ยเดี๋ยววันหลังมาเดินลุยกันอีกนะคะที่ตลาดคลองเตยหรือว่าตลาดลาวนี่แหละค่ะพบกันได้เลยนะคะในการตลาดเช้าจันทร์ศุกร์เวลา8:00ถึง8:30เสาร์อาทิตย์8:30ถึง9:00ดูได้ที่ไหนฮะ Worldwide TV กองทัพบริษัท24ชั่วโมงถ้ามีจาน PSI PSI นี่ช่อง7ครับดูวิชั่นนี่ช่องธรรมดา66ครับผมถ้าเป็น HD ชัดแจ๋วนี่ห้องช่อง77ครับHD กระเด็นไปเลยเหรอครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอพบตลาดที่มันเพอร์เฟกต์อยากให้รายการไปถ่ายนี่ที่ไหนฮะเข้าไปเลยที่ Facebook แล้วเสิร์ชหาว่าตะลุยตลาดช้านะคะแนะนำมาเดี๋ยวเราไปหรือว่าแท็กไปเดินตลาดไหนแล้วแบบเฮ้ยตลาดนี้น่าสนใจอ่ะไปลองมาเช่ไหมเฮ้ยไปไปหมดเลยแนะนำมาเดี๋ยวเราไปให้ทุกที่เลยมีของรางวัลมอบให้นะจ๊ะครับกลับมาติดตามรายการตะลุยตลาดช้าได้ใหม่ขอบคุณแท็กมากๆเลยมาเป็นแขกรับเชิญนะจ๊ะครับผมยินดีฮะบ๊ายบายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไปซื้อแมลงทอดกันดีกว่าที่นี่ขายเป็ดกันนะครับวันหนึ่งเป็นหมื่นตัวอร่อยจริงๆนะจะบอกให้ว่าวันนี้อร่อยจ้าที่รักเนี่ยอร่อยไหมจ้าโอ้